สวัสดีค่ะตามมนุษย์ชาแนลนะคะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่จังหวัดอยุธยาค่ะเรามาชมความน่ารักของคุณแม่ลูกแฝดนะคะแม่จามจุลีแล้วก็น้องแฝดคู่แรกของโลกนะคะที่เป็นเพศผู้และเพศเมียมาพร้อมๆกันนะคะเกิดห่างจากกันแค่10กว่านาทีเนาะแล้วก็ตัวพี่ชายนะคะออกมาก่อนแล้วก็น้องสาวตามมาทีหลังเราจะไปชมความน่ารักของน้องนะคะถ้าใครเคยดูไลฟ์สดปีที่แล้วนะคะตามมาดูชาแนลก็ได้เดินทางมาที่ตรงนี้ค่ะหมู่บ้านนะคะพะเนียดคลองช้างหลวงนะเซิร์ช Google Map มานะคะพะเนียดคลองช้างหลวงเป็นหมู่บ้านพะเนียดนะคลองช้างหลวงนะเขียนไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ตาม Google Map มาค่ะไม่ไกลจากตัวเมืองอยุธยานะคะรู้สึกว่านะคะเข้ามานี่แบบว่าโอ้ประชาชนนะคะเข้ามาหานี่ค่ะเจ้าตัวเล็กนะคะวันนี้ไม่ได้มาหากัญญาแต่มาหาคู่แฝดนะคะชายหญิงเนี่ยตัวผู้ตัวเมียนะคะนี่น้องๆ นะคะเราก็หามุมได้แค่นี้นะคะหามุมได้แค่นี้เพราะว่าคลอกนะคะคลอกนี้รู้สึกจะทำมาใหม่อย่างแน่นหนามีการเสริมไม้ไผ่เพื่อไม่ให้น้องรอดด้วยนะคะแล้วก็มีที่ให้นมน้องนะคะถ้าใครเห็นนะสวัสดีค่ะคุณแม่โอ้คุณแม่นะคะอุดมสมบูรณ์มากนะคะคุณแม่เป็นช้างที่เชือกใหญ่นะคะแล้วน้องๆ นี่คาดว่าก็คงจะสูงใหญ่เหมือนพ่อเหมือนแม่นะช้างที่ตัวใหญ่มากนะคะช้างอยุธยาของแท้นะคะน้องตัวเล็กนะคะเท่าที่สังเกตดูนะคะน้องร่างกายแข็งแรงค่ะน้องแข็งแรงแล้วนะคะน้องแข็งแรงแล้วถ้าใครนะคะอยู่แถวกรุงเทพก็คงเดินทางสะดวกค่ะเพราะว่าอยุธยากับกรุงเทพก็ไม่ได้ไกลกันมากนะคะก็สามารถเข้ามาเล่นกับน้องๆแฝดได้นะส่วนโซนเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ลำปางนะคะตามมารูชาแนลอยู่แถวนี้อยู่แล้วศักดิ์สุรินทร์ยังไม่ได้ไปหาเลยค่ะตอนนี้นะคะท่านทูตนะคะท่านทูตกราบขออภัยนะคะตามมาดูชาแนลยังไม่ได้ไปหานะคะเนื่องจากภารกิจนะมีเวลาว่างก็มาแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ที่รักใคร่และติดตามตามมาดูชาแนลไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะคะเพจหรือว่า TikTok ค่ะถ้ามีอะไรสอบถามเข้ามาได้สอบถามได้นะคะตามมาดูชาแนลถ้าว่างนี้จะตอบทันทีค่ะยังรักทุกคนเสมอนะยังคิดถึงน้องช้างทุกๆเชือกนะคะน้องกัญญาเองก็ช่วงที่น้องป่วยนะแอดมินก็ป่วยด้วยก็เลยแบบว่าห่างกันสักพักค่ะเดี๋ยวน้องก็กลัวน้องติดด้วยนะคะแล้วก็แบบพยายามที่เก็บตัวไม่ไปไหนดีกว่าค่ะแล้วก็กลัวน้องติดด้วยช่วงนี้นะคะหน้าฝนเข้ามาก็เชื้อโรคก็เยอะโควิดก็ตามมานะสภาวะหลายอย่างก็ต้องดูแลตัวเองค่ะไม่ว่าทั้งตัวแอดมินเองแล้วก็ FC เองนะคะไปเที่ยวก็ปลอดภัยโดยการใส่หน้ากากดีกว่านะคะตอนนี้ก็ชมน้องแฝดไกลๆให้ชมบรรยากาศนะคะภาพนิ่งๆสำหรับน้องแฝดน้องเป็นอยู่ในช่วงวัยเรียนรู้นะคะถ้าใครนะคะติดตามไลฟ์สดของพะเนียดคลองช้างก็จะเห็นว่าตัวน้องเองก็พยายามที่จะกินนมนะคะเพราะว่าตัวคุณแม่นี้ค่อนข้างสูงใหญ่และตัวน้องตัวน้อยนะคะน้องก็พยายามที่จะเขย่งเท้านะคะในการที่จะขึ้นกินนมบนเต้าน้องถือว่ามีความเอาตัวรอดสูงเหมือนกันนะคะก็บอกว่าเย็บยอดนะน้องก็คือนักสู้นะคะคิดถึงตอนกันยาเล็กๆนะคะตอนกันยาเล็กๆก็แบบว่าโอ้โหเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะตัวเล็กๆแบบนี้นะคะน้องก็โตขึ้นมาได้นะคะเราก็แบบสุดยอดแล้วค่ะ
ความใจสู้ของน้องในการที่จะมุ่งมานะในการกินนมแม่ก็ถือว่าน้องใจสู้มากๆนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะสำหรับการเลี้ยงช้างของคุณหมอนะคะแล้วก็ต้องดูเจ้าตัวเล็กตลอด24ชั่วโมงนะคะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดคู่แฝดนะคะรับแขกทั้งวันด้วยเนาะน้องเพราะว่าพื้นที่เป็นแบบนี้นะคะพื้นที่จะไม่เหมือนเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่เราต้องอยู่กับป่าเขาลำเนาไพนะแต่ว่าที่พะเนียร์ของช้างก็เป็นพื้นที่แบบนี้ทั้งหมดค่ะเป็นที่กว้างๆโล่งๆแล้วก็ช้างเขาอยู่มาแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะมีข้อพิเศษเนี่ยคำข้อพิเศษนะแต่ก่อนนี่คือข้อไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะตามดูชาแนลมาเนี่ยข้อไม่ได้สูงขนาดนี้รู้สึกว่าข้างบนเหมือนเสริมมาอีกขั้นหนึ่งหรือเปล่านะคะคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะคุณหมอชื่อคุณหมอพลอยนะคะสัตวแพทย์หญิงลาดทองแท้มีพันนะคะเรียกง่ายๆก็คือหมอพลอยค่ะเป็นลูกสาวของเจ้าของวังช้างแลพะเนียดนั่นเองนะคะอยู่ในมือคุณหมอตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะเต้าแฝดพี่น้องแล้วตัวคุณแม่ด้วยนะคุณแม่กินเยอะนะคะคุณแม่ปูป่องนะตอนนี้คุณแม่บอกว่าแอดมินบูลลี่นะคะนานๆทีได้มาเจอกันนะคะมีอีกหลายๆคลิปนะคะให้ติดตามก็รบกวนนะคะท่านผู้ชมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับทางช่องตามมาดู Channel นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับซุปเปอร์แตงที่ทุกท่านนะคะส่งเข้ามาก็แอดมินเองก็ทุกที่ที่ไปนะคะจะเห็นว่าเราก็ต้องซื้ออาหารให้คุณแม่คุณลูกคุณหลานคุณเหลนก็คือต้องซื้ออาหารให้น้องช้างนะคะเราไปเลี้ยงช้างแล้วก็ต้องเลี้ยงช้างให้ถึงด้วยนะคะก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับยอดซุปเปอร์แตงนะคะที่ส่งเข้ามาหรือว่ากำลังใจผ่านทางเพจนะคะส่งดาวเข้ามาให้กันทุกๆอย่างนะคะการกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ก็คือขอบพระคุณมากๆนะคะตามมาดู Channel ขอบพระคุณทุกท่านจริงๆค่ะรักทุกท่านนะคะที่เข้ามานี่พามาดูแล้วค่ะพามาดูน้องแฝดนะคะจะทยอยลงคลิปให้เรื่อยๆนะคะมาวันเดียวนะคะมาวันเดียวมาอาจจะมาชั่วโมงเดียวเลยนะคะแต่ว่าเก็บคลิปก็รบกวนท่านผู้ชมนะคะฝากดูคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะฝากดูคลิปเรื่อยๆนะคะอันนี้มีคนเอาโทรศัพท์มาให้ดูนะก็ชมความน่ารักนะคะของอาจจะเห็นไกลนะคะเอาภาพมุมไกลแล้วกันเพราะว่าเราโดนกั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยไม่ให้เข้าไปสัมผัสตัวน้องเพราะว่าน้องยังไม่สามารถที่จะให้เรานะคะไปสัมผัสได้ขนาดนั้นนะเอาไว้ให้น้องแข็งแรงก่อนแล้วคงมีโอกาสนะคะได้แบบว่าเห็นความน่ารักความแสนสนของช้างน้อยซึ่งโดยปกติแล้วที่เราเห็นทั่วไปนะคะโดยปกติทั่วไปนะคะถึงช้างตัวน้อยๆจะไม่ค่อยสนก็ยังมีความน่ารักให้เราเห็นอย่างเหมือนกัญญาเนาะที่เราเรียกน้องสาวสาวน้อยเนิ่มนาบนะแต่ตอนนี้น้องสาวน้อยเนิ่มนาบของเราเนี่ยกัญญานี้ก็เริ่มซุกซนตามกาลเวลานะคะหรือว่าน้องสาวอย่างทารินนะคะอาจจะสอนวิชาให้ น้องสาวเอามารับแขกนะสาวน้อยลูกแม่ของจำจุลีแล้วพี่ชายนี่แบบอยู่หลังแม่ตลอดเวลานะคะไม่ออกมาค่ะไม่ออกมาให้แอดมินได้เห็นใกล้ๆนะคะเห็นเราก็เห็นน้องใกล้ได้แค่นี้นะคะกับผิวค่อนข้างจะออกชมพูนะของน้องคุณแม่เบาๆกับลูกหน่อยค่ะนี่ค่ะพี่น้องคุยกันนะคะคุยกันตั้งแต่อยู่ในท้องไม่พอนะคะออกมาคุยกันข้างนอกคุณแม่คะคุณแม่ลูกอยู่ใต้ท้องค่ะจะเย็นๆค่ะโอเคค่ะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะก่อนที่คุณแม่จะตุ๊บตับตุ๊บตับน้องนะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะฝากอีกรอบละก็ฝาก Subscribe กดไลค์ซุปเปอร์แตงนะคะก็ฝากท่านผู้ชมด้วยก็
ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆทุกสิ่งอย่างนะคะที่มีให้กันนะคะตามมาดูชาแนลก็ขอให้คลิปนี้เป็นคลิปดีๆของวันนี้นะคะให้ท่านผู้ชมในการรับชมอย่างมีความสุขแล้วกันนะคะก็ดูแลสุขภาพทุกๆคนด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกๆวันก็ดูแลสุขภาพนะช่วงเย็นฝนตกกลางวันแดดร้อนนะคะดูแลด้วยวันนี้ตามมาดูชาแนลขอสวัสดีค่ะ